ร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลเรื่องของนมโรงเรียนนะวันนี้ทางดร.อำนวยทงกกประธานกรรมการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นพร้อมกับผู้บริหารสหกรณ์โคนมนะครับมาร้องเรียนกับทางที่ท็อปนิวนะเรื่องของการพบการทุจริตโครงการนมโรงเรียนก่อมูลค่า 14,000 ล้านบาททางคุณอำนวยก็บอกนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยฮะนมโรงเรียนมีที่มาจากการแก้ปัญหาผลผลิตนมล้นตลาดเมื่อปี2535ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหานี้ด้วยการตั้งงบประมาณ400ล้านบาทเพื่อรับซื้อน้ำนมดิบส่งโรงงานเพื่อแปรรูปเป็นนมกล่องแจกนักเรียนชั้นประถม1ทั่วประเทศค่ะแก้ปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดแล้วหลังจากนั้นมีการเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมาโดยตลอดนะเพื่อที่จะแปรรูปแจกนักเรียนระดับชั้นตั้งแต่ป.1ถึงป.6จนปัจจุบันงบประมาณในส่วนนี้อยู่ที่ 14,000 ล้านบาทต้องใช้น้ำนมดิบในการผลิตประมาณ 1,000 ตันนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าด้วยจำนวนเงินที่มากมายขนาดนี้ก็เป็นเหตุให้กลุ่มข้าราชการภาครัฐของกระทรวงที่เกี่ยวข้องและนักการเมืองจำนวนหนึ่งร่วมกันสมคบคิดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับโครงการนี้ด้วยการชี้นำในการจัดสรรโควต้าน้ำนมดิบที่ใช้ในการผลิตนมโรงเรียนแจกจ่ายนักเรียนระดับชั้นประถมทั่วประเทศนะโดยมีผู้เกี่ยวข้อง7กลุ่มก็คือคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมปศุสัตว์ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยสมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไลซ์และสมาคมอุตสาหกรรมผู้ผลิตนมไทยนะฮะเรียนว่าคนที่อยากได้โควต้านมโรงเรียนเพิ่มเนี่ยเป็นการแจ้งเท็จเป็นนมลมเพื่อที่จะเอามาใส่ตัวเลขปัจจุบันเนี่ยเขาแจ้งมีความประสงค์จะทำนมโรงเรียนอยู่เนี่ย 2,000 กว่าตันแต่นมจริงๆจะใช้จริงๆอ่ะ900กว่าตันมันก็ยังเหลืออีก1,000กว่าตัน1,000กว่าตันเนี่ยเขาก็จะเอามาลดส่วนสัตว์ถ้าคนไหนโกหกเยอะไม่มีการตรวจสอบก็จะได้โควต้านมโรงเรียนเยอะอย่างสหกรณ์ทั่วไปอย่างผมเนี่ยนะเป็นสหกรณ์คนของหม่อมเย็นเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบจากกรมตรวจบัญชีว่ามีนมเท่าไหร่ต่อวันกรมส่งเสริมเป็นผู้กำกับดูแลแต่เอกชนเนี่ยไม่มีใครดูแลไม่มีคนดูแลนะครับแล้วแต่เขาจะบอกมาแล้วแต่เขาจะบอกมากเพื่อเข้าไปอยู่ในโควต้านมโรงเรียนแล้วก็มีการซื้อนมเนี่ยไฟกันไปไฟกันมาในกอซื้อในขอซื้อในกอไฟกันไปไฟกันมานะครับแล้วก็มีคนที่มีส่วนได้เสียเนี่ยเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการนมทั้งระบบแม้กระทั่งมิวบอร์ดนะครับคนมีส่วนได้เสียทั้งหมดเลยที่เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ไปจัดสรรแล้วก็ไปโกงกันไปโกหกกันอยู่ในนั้นนะครับมาวันนี้ผมก็อยากจะให้ท็อปนิวเนี่ยได้ตรวจสอบผมได้มอบเอกสารให้ไปแล้วนะครับก็มีเอกชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยได้นมโรงเรียนเพิ่มขึ้นปีละ 20% นะครับปัจจุบันนี้งบประมาณนมโรงเรียนมีอยู่ 14,000 ล้านแต่เอกชนเนี่ยเอาไปไม่ต่ำกว่า8,000 กว่าล้านเกือบ 9,000 ล้านกลุ่มนี้เห็นไหมมีการเมคตัวเลขขึ้นมาแล้วก็ทั้ง7กลุ่มที่เขาบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะบอกว่าสมาชิกในกลุ่มทั้ง7กลุ่มที่มีนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการระดับสูงอยู่เบื้องหลังมีการจัดตั้งกลุ่มและบริษัทตั้งมาใหม่ฮะรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยง
ในราคาที่สูงกว่าสหกรณ์โคนมเพื่อเอามากักตุนไว้จากนั้นก็นำไปเป็นข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมที่มีปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธานบอกว่าตัวเองมีปริมาณน้ำนมมากกว่าที่มีอยู่จริงทั้งที่ในความเป็นจริงมีไม่ถึงแล้วก็แจ้งว่าน้ำนมที่มีอยู่ทั้งหมดบริษัทเหล่านั้นได้นำเข้าโครงการแปรรูปนมโรงเรียนทั้งที่ความเป็นจริงมีการทำสัญญาลับกับบริษัทแปรรูปนมพาสเจอร์ไลท์ต่างๆที่เป็นเจ้าของแบรนด์นมนะที่เป็นเจ้าของแบรนด์นมยี่ห้อต่างๆที่วางตลาดอยู่ในปัจจุบันเพื่อนำตัวเลขวัตถุดิบซึ่งเป็นเท็จมาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาดจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมทำให้มีรายได้จากงบประมาณในโครงการนมโรงเรียนตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาประมาณปีละ 8,000 ถึง 9,000 ล้านบาทโดยที่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปตรวจสอบนะว่ามันมีการเมคตัวเลขขึ้นมาหรือเปล่านี่นะฮะงบนมโรงเรียนใช่จริงๆพอพูดถึงนมโรงเรียนนะคะเห็นช่วงนี้มีการแจกให้กับเด็กๆใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ปกครองก็บอกว่าโอเคเด็กๆแบกกลับบ้านมาละบางที่ค่ะอย่างที่ขอนแก่นมีคนเอาไปโพสต์ก็คือทั้งลังเลยค่ะพี่ธีราคุณผู้ชมเอาลังนมโรงเรียนไปโพสต์ขายซึ่งปกตินมโรงเรียนเนี่ยห้ามมีการจำหน่ายห้ามซื้อขายกันเลยแจกฟรีเท่านั้นแต่ว่าในเพจขายของมือสองขอนแก่นนะคะบอกว่านมโรงเรียนขายลังละ100บาทแล้วก็ส่งฟรีในเขตตัวเมืองขอนแก่นด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งบางกล่องบางลังอะค่ะบอกว่าขายแยกเป็นจำนวนกล่องก็มีขายถูกด้วยเฉลี่ยกล่องละ2บาทเท่านั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีการไปตรวจสอบกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคืออันนี้ต้องอยากเตือนภัยเลยเพราะว่าอย่างบางคนบอกอยากได้อยากซื้อนมในราคาที่ถูกลงใช่ไหมคะได้จำนวนเยอะหน่อยแต่ทีเนี้ยประเด็นอยู่ที่ว่าอย่างแรกเนี่ยกลัวจะเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าพอนักข่าวแล้วก็ทางสปท.ไปตรวจสอบอะค่ะเห็นว่ามีการนำภาพเนี้ยไปโพสต์ในหลายๆ Facebook ในหลายๆเพจแล้วก็ข้อความในการโพสต์เนี่ยคล้ายๆกันเรื่องเหมือนบางทีว่าพอขายลังละ100ใช่ไหมคะเงินจำนวนมันน้อยก็เลยโอนง่ายอาจจะมีผู้เสียหายเนี่ยเยอะประกอบกับมีการตั้งข้อสังเกตว่าอย่างอันเนี้ยมีการโพสต์ภาพที่มีอยู่ประมาณ7ลังซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นของผู้ปกครองจริงๆอะไม่น่าจะมีบ้านไหนที่มีถึง7ลังแล้วเอาไปขายถูกด้วยนะคะซึ่งทางด้านของประธานกรรมการสหกรณ์โคนมขอนแก่นนะคะก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยตัวนมโรงเรียนนะคะราคาต้นทุนเฉลี่ยกล่องละ8บาทแต่ว่าราคาที่โพสต์ขายเนี่ยมันเฉลี่ยกล่องละ2บาทก็เลยยิ่งเชื่อได้เลยว่ามิจฉาชีพแน่นอนต้องระวังนะคะช่วงนี้ในมุมมองของผมคือเป็นไปไม่ได้คนที่จะซื้อแพงแล้วมาขายถูกครับผมว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่หวังจะทำลายนะครับจะทำให้เสียชื่อเสียงของโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนนะครับเพื่อจะให้เกิดมุมมองอีกมุมมองหนึ่งว่าเป็นนมที่ไม่มีคุณภาพแบบนี้นะครับคือน่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่จะทำไปโดยที่ไม่คิดว่ามันจะมีผลกระทบอะไรทำซึ่งเราก็ต้องมองให้ถูกนะครับว่าต้องใช้พิจารณญาณนะเพราะว่ามันไม่มีใครที่ซื้อ7จะมาขาย2นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะผมก็อยากฝากเตือนพี่น้องนะครับที่เห็นการแชร์การโพสต์ในรูปแบบนี้ก็ขอความกรุณานะครับอย่าไปแชร์ต่อจะไปส่งต่อให้คนอื่นนะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เท็จนะครับผมเท่าที่ผมอยู่ในสากลแล้วก็ทำนมโรงเรียนแล้วก็อยู่ในวงการนมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับว่าคนเราจะค้าขายแล้วขาดทุนก็อย่าไปลงเชื่ออย่าเห็นว่าอ๋อโหกองละร้อยลังละร้อยลังละร้อยอันนี้อย่าไปเชื่อนะค่ะท่านอาจจะเสียเงินไปโดยที่ไม่ได้ของเอาละครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ